ซ็นไปแล้วโอเคลองสมัครดูซิว่าผ่านไหมแม่จะได้มาไลฟ์สดแล้วแนะนำคนดูสวัสดีค่ะอันนี้กินเพื่อจะกินยารอบสองเพราะว่าวันนี้ยังรู้สึกจมูกมันเจ็บเวลาแม่พูดจมูกมันเจ็บคุณผู้ชมเพราะว่ามันยังต้องกินยาฆ่าเชื้อกับยาหลังอาหารกับยาฆ่าเชื้อมันเป็นยาฆ่าเชื้อกับยาแก้ปวดยังรู้สึกจมูกมันเจ็บอยู่อันนี้เป็นก๋วยจั๊บยวนที่เมื่อวานให้ต้นไปซื้อมา10ถุงทางเหมือนกันนะถุงละ70สิบตรง700แต่นี้แม่ไม่รู้มันมีอาการแบบฟันเนี่ยมันมาขบลิ้นเนี่ยแล้วลิ้นแม่เจ็บไปหมดเลยเขาบอกอาการของฟันที่มาขบลิ้นเนี่ยมันคืออาการของเส้นเลือดสมองตีบฟันน่ะขบลิ้นมาเป็นอาทิตย์แล้วเวลาแม่พูดอ่ะฟันแม่มาขบลิ้นตัวเองแล้วเจ็บมากเลยมันจะมีตีนไก่คือเรากินพริกไม่ได้ไงกินรสจัดไม่ได้ไงกินแล้วเดี๋ยวจมูกมันเน่าคันคิดแบบสงครามโลกจะมาแล้วจริงเหรอมาก็มานะเพราะเราอ่ะเราจนเนี่ยเราไม่มีอะไรจะเสียพวกคนรวยๆมันจะเดือดร้อนอ่ะสนอมสามจนก็เสียชีวิตเนี่ยกินยาเพื่อจะกินข้าวยุคนี้ทำธุรกิจอะไรดีต้องซื้อสินค้าแม่ไปขายเพราะตอนนี้มันหน้าร้อนพวกนี้มันจะขายดีสลิมดิ้งช็อกโกแลตมอคค่าสลิมดิ้งเลมอนเบอร์รี่สลิมดิ้งฟรัปปูชิโน่สลิมดิ้งไซเบอร์แล้วคนจะไปชงแล้วใส่น้ำแข็งกินนี่ไงผงหนึ่งเขาก็ให้เล้งมาชิ้นหนึ่งแต่ตอนเช้าเขาแถมให้ไงแล้วซื้อเขา10ถุงแล้วเขาแถมเล้งให้ตอนนี้เขาเดียวหายอยู่หลังใบหยกตรงศาลเจ้าพอรู้ว่าเป็นของแม่เขาให้พริกเยอะเลยเขาไม่ขี้เหนียวพริกคงให้เยอะรับจะทานจันนายเนาะซื้อร้อยกล่องตกกล่องละ110บาทรับจะทานจันนายใครที่ไปกินร้านลุงพลโพตารีบางปูว่าซื้อจากลุงพลได้เลยแม่ปากลุงพลขายอ
ใกล้สงกรานต์บริษัทขนส่งเอกชนมีปัญหาแล้วคนงานมันกลับบ้านหมดไม่มีคนทำงานมันก็แบบแล้วก็เจ๊งด้วยปิดตัวกันหมดปิดตัวกันหมดไม่มีคนทำงานไงไม่มีคนส่งของเพราะว่ามันส่งของไม่ทันแล้วมันโดนด่ามันก็เลยแบบปิดรอบระยะเวลาพอ4โมงปุ๊บมันไม่รับของอีกเลยของเอกชนเนี่ยมันไม่มีคนงานทำไงประมาณเดือนนึงแหละเพราะคนมันเริ่มกลับบ้านนอกกันตั้งแต่วันนี้แล้วเมื่อที่ตาเรายังไม่ได้ขายเลยขายเนี่ยไปเพิ่มขายเลยให้ 10% 10% ได้19ล้านนะถ้าโอนบ้านแม่ออกเองนะเพิ่มขายให้แม่เลยเอาเหยียบมาใส่ให้19ล้านให้ 10% น่ะถ้าโอนแม่ออกเองนะมันเป็นอย่างนี้ทุกปีอ่ะพรรคการเมืองเขาถึงต้องรีบหาเสียงไงเพราะว่าเมษาต้องหยุดไปเลยกว่าคนจะกลับจากบ้านนอกอ่ะก็คือประมาณวันที่10พฤษภาเพราะฉะนั้นที่จะหาทีมงานหาเสียงทีมงานทำงานอ่ะมันหายากคนมันไม่ทำงานกันมันร้อนขนส่งเอกชนก็มีปัญหาก็เลยตัดบทไม่รับสินค้าเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันส่งไม่ทันไงไม่มีคนงานส่งไงตัดหมายตอนเที่ยงวันที่อากรณ์ที่ต่อมีต่อยังไม่ได้ตัดไหมเลยนะยังเก็บอยู่เอานี่เนี่ยน้ำใบบัวบกแก้จำไหนลดปวมลดจำไหนพน้าแม่จำไหน
เช้ากินน้ำมายงชิดไปแก้วหนึ่ง500 ml แล้วกินน้ำฟักทองไป1ลิตรอันนี้จะจะมากินอันเนี้ยกินไปจนถึงตอนนอนเลยนี่ๆวันนั้นซื้อมา7โลแล้วก็ปั่นแล้วก็ใส่ใบเตยปั่นแล้วก็ต้มน้ำเชื่อมแล้วใส่ใบเตยใส่ใบเตยไงคุณผู้ชมนี่เห็นไหมฮะน้ำใบบัวบกน้ำใบบัวบกเราใส่ใบเตยหน่อยมันจะไม่เหม็นเขียวไงคุณผู้ชมไม่งั้นมันเหม็นเขียวแม่แล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยเพื่อความอร่อยไม่งั้นมันกินไม่ลงจะดูคอมว่ามันมีเสียงอย่างเมื่อกี้แม่ไลฟ์สดอ่ะมันไม่มีเสียงเครียดมากอ่ะทำเองตั้ง3ชั่วโมงทำไม่ได้สมองเราไม่รับแล้วอายุ64แล้วเนาะเราพูดภาษาคอมมาเราก็ทำไม่เป็นเนี่ยทำไม่เป็นไตอนทำไม่เจ็บนะมันเขาฉีดยาชาไงแล้วเขาก็ให้เรากินยานอนหลับ3เม็ดเนี่ยเขาไม่ได้วางยาสลบนะเขาให้แม่กินยานอนหลับ3เม็ดเดี๋ยวจะดูว่ามีเสียงอย่างเพราะว่าเมื่อกี้แม่ไลฟ์สดเสียงไม่มีแล้วเครียดมากเราเรียกลูกชายขึ้นมาทำให้เพราะว่าถ้าเราตามช่างอ่ะบางทีช่างมันก็มาไม่ได้แล้วแม่งคิดแพงมาทีแม่งฟันกูไปหลายพันถุงดีๆอย่าไปทิ้งนะมีถุงดีๆใบนึงไม่ได้เลอะอะไรเลยอ่ะกินอีกชามนึงเนี่ย70บาทก็แพงเหมือนกันนะคุณผู้ชมกินชามเดียวไม่อิ่มอ่ะกิน2ชาม70บาทแพงเหมือนกันเนี่ยถุงละ70นะแพงเหมือนกันคุณผู้ชมคนจนกินไม่อิ่มนะเนี่ยอันนี้แม่ไม่ได้สาดพริกเพราะแม่กินอาหารรสจัดไม่ได้ที่เด็กหมอจำรูนพาเหมือนกันเนี่ย70บาทมีเล้งกันเนี่ยอาหารแพงมากThank you.
แพงมากมาให้คุณผู้ชมดู70บาทที่แพงมากอ่ะคนจนกินไม่อิ่มอ่ะแพงมาก70บาทให้แค่นี้แพงมากนะแพงจริงๆนะถ้าทุกทีเราจะกินแบบเททีเดียว2ถุงไงอันนี้แพงมากคนจนอยู่ไม่ได้นะเนี่ย70บาทกินยังไม่อิ่มเลยกิน2ชาม140แพงมากบุฟเฟ่ต์ถึงขายดีไงบุฟเฟ่ต์ที่หัวละ199นะขายดีข้าวแกงบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่มันจะขายดีเพราะอะไรมันคุ้มไงอันนี้แพงมากแพงเอานี้ให้แพงมากงานกันไม่ไหวแต่กินยาไงกินยาฆ่าเชื้ออะอยากแก้อักเสบน้ำมูกไหลมียาแก้ปวดยาฆ่าเชื้อ2เม็ดยาลดน้ำมูกเดี๋ยวคืนนี้ให้กินก่อนนะพอกินแล้วมันง่วงนอนแต่ต้องกินมันมีน้ำมูกเนี่ยคุณผู้ชมอ
นี่ไม่เข้ามีน้ำมูกเนี่ยคิดที่เช็ดไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องบัดมีน้ำมูกเรียลิตี้ให้คุณผู้ชมดูเลยพักฟื้นเนี่ยผ่าตัดวันที่20เนี่ย10วันเรายังแข็งแรงมากเพราะเรา64แล้วไงไอ้ผู้หญิงที่ว่าอายุ37ที่ว่าไปทันนมแล้วตายน่ากลัวมากเลยเนาะนางไม่พักเลยไงทำเสร็จนางกลับบ้านทันทีเลยมันมีน้ำมูกไงเราสั่งไม่ได้ไงเราต้องใช้เช็ดเราสั่งน้ำมูกไม่ได้เดี๋ยวแผลปิดเนี่ยมีน้ำมูกสั่งน้ำมูกไม่ได้ไงคุณผู้ชมเดี๋ยวแผลมันปิดกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆไม่ได้เดี๋ยวกินแล้วมันมีน้ำมูกมีน้ำมูกไงน้ำมูกไปโดนแผลที่เราเย็บเดี๋ยวมันเน่าติดเชื้อไงมีน้ำมูกแต่ว่าเห็นลูกสาวหม่ำจกมกอ่ะเอ็มบุษราคำนางไปสลายกำหน้าหลายรอบเลยนะแต่มารอบนี้นางทำสวยมากเลยนะนางทำแล้วสวยมากไม่ใช้น้ำเกลือเหมือนคนป่วยเลยรู้เลยผ่าตัดครั้งนี้รู้สึกร่างกายมันโทรมร่างกายมันโทรมมีน้ำมูกก็สั่งไม่ได้สั่งแล้วเดี๋ยวแผลมันปริก็ได้แค่แบบเอาสำลีเช็ดตั้งบัดเช็ดจะสั่งมันจับตอนที่เรายังไม่ได้มันยังไม่ได้ตัดไหมไงเดี๋ยวแผลมันปริไงตอนทำไม่เจ็บหรอกคุณผู้ชม DHI ส่งเรื่องต่อปปง.ตรวจสอบทรัพย์สินเมฆรามาคดีแพ่งหลังไม่พบความผิดอาญาผมรับซื้อเป็นเฮาหรูจากอภิรักษ์ผู้ต้องหา Forex 3D นะคะอ
เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็ตัดใหม่นะวันจันทร์นัดช่างมาแต่งหน้าจะได้ดูว่าสวยหรือเปล่าปลัดกทม.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินสวนชูวิทย์สุขุมวิท10และเป็นสมบัติสาธารณะหรือไม่กาโต้บอกว่าเปลี่ยนดั้งมาใหม่หน้าสวยแล้วหวานขอบคุณค่ะมันยังไม่เข้าที่ค่ะยังไม่ได้ตัดไหมเลยแล้ว6เดือนมันจะต้องเข้าที่มากกว่านี้ไงนี่มันยังบวมอยู่เลยยังบวมอยู่เลยค่ะใครที่จะสั่งสินค้านะคะนี่ค่ะกล่องละ200ค่าส่ง100 5กล่อง 1,000 ส่งฟรี12กล่อง 2,000 ส่งฟรีนะคะกสิกรไทยชื่อบัญชีลีนาจังจันจาเลขที่บัญชี0051108280ค่ะเบอร์โทรศัพท์0816304622นะคะอันนี้ LINE QR Code ค่ะอันนี้สลิมลิงค์เฟรปปูชิโน่ค่ะ